สวัสดีค่ะทุกคนรีวิวเมนูเด็ดวันนี้มาตามคำชวนของเชลชวนชิมมี5ร้านด้วยกันย่านลาดพร้าวร้านแรกเริ่มที่ร้านขนมไทยเคลือทิพเปิดมานานมากค่ะมีขนมไทยให้เลือกกว่า40ชนิดดั้งเดิมรสชาติเป็นเอกลักษณ์ซื้อเป็นของฝากรสเลยค่ะต่อมาร้านผัดไทยเสวยมาที่นี่ต้องสั่งผัดไทยเสวยนะคะแกงส้มชะอมไข่ปลาริวกิวและสเต็กจิ้มแจ่วต้องสั่งเลยค่ะไปต่อที่ร้านเป็ดพะโล้โกสิร้านนี้เอาใจคนชอบกินเป็ดพะโล้มาทั้งเนื้อหนังไม่มีกลิ่นคาวด้วยค่ะน้ำจิ้มก็เด็ดน้ำพะโล้ก็หอมกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยล่ะร้านที่4เปลี่ยนมาเป็นของหวานกันบ้างกับร้านแม่เก๋ข้าวเหนียวมูนขึ้นชื่อในย่านนี้มีข้าวเหนียวมูนหลายสีมะม่วงคัดพิเศษหวานหอมเข้ากับตัวข้าวเหนียวมูนมากๆเลยค่ะและร้านสุดท้ายกับร้านเวียดนามอีสานครัวไซง่อนเมนูเด็ดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองขนมเบื้องหยวนกุ้งและปอเปี๊ยะทอดพลาดไม่ได้เด็ดทุกเมนูเอาเป็นว่ามาย่านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเด็ดทุกร้านอย่างที่เชลชวนชิมเขาชวนมาเลยล่ะค่ะ